สวัสดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในรายวิชา MBA 113ค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพบกันในหน่วยที่3การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ตอนที่1ค่ะโดยอาจารย์นะคะดร.ศิราชยากาละเวศค่ะครับผมอาจารย์ศิริพรพลหงส์ครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเทคโนโลยีพื้นฐานไปแล้วค่ะแต่เราก็พูดถึงเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์บ้างเล็กๆน้อยๆครับคราวนี้เราจะมาดูเรื่องของซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับว่าเราจะบริหารจัดการอะไรยังไงแล้วทำไมเราต้องรู้จักเขาด้วยซอฟต์แวร์เนี่ยนะคะมันคือสิ่งจำเป็นเลยนะครับมันจำเป็นยังไงในบทนี้แหละเราจะบอกให้นักศึกษาทุกคนได้ทราบนะคะนะครับซอฟต์แวร์คืออะไรนะครับอย่างที่บอกไว้ซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมนะครับหรือชุดคำสั่งนะครับที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่กันหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับทุกอย่างที่เราเห็นนั่นแหละคือซอฟต์แวร์สิ่งที่ซอฟต์แวร์ทำทั้งสิ้นสิ่งที่ซอฟต์แวร์เป็นทำได้นะคะนะครับนะครับคราวนี้ประเภทของซอฟต์แวร์มีอะไรบ้างถ้าเราแบ่งง่ายๆนะครับก็จะแบ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ระบบนะครับก็จะเป็นกับซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยมันจะทำงานแตกต่างกันใช่นะครับซึ่งของแต่ละตัวอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันต่อไปนะครับคราวนี้อย่างที่เราแบ่งกันเป็นซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับก็ยังแบ่งย่อยไปอีกนะครับซอฟต์แวร์ระบบก็ยังมีในเรื่องของแบ่งเป็นในเรื่องของระบบปฏิบัติการอย่างที่เราง่ายๆนะคะระบบปฏิบัติการอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะก็จะมี Windows ใช่ครับมี Windows นะคะพวก Windows พวก Linux Linux DOS นะครับ Android นะครับ iOS พวกนี้ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการทั้งสิ้นใช่ก็คือทุกเครื่องเนี่ยก็จะถูกจะติดตั้งระบบปฏิบัติการพวกนี้นะคะถ้าไม่มีระบบปฏิบัติการประเภทของซอฟต์แวร์อย่างที่เราบอกกันไปนะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะซึ่งซอฟต์แวร์ระบบก็จะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของระบบปฏิบัติการกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษานะครับซึ่งระบบปฏิบัติการก็อย่างที่เราใช้กันอยู่นะครับมันจะเป็น Windows นะครับ DOS สมัยก่อนก็จะเป็น DOS นะคะมี Linux Linux นะครับ Android Android iOS นะคะพวกนี้ก็ถือเป็นระบบปฏิบัติการทั้งสิ้นซึ่งถ้าไม่มีระบบปฏิบัติการนะครับคอมพิวเตอร์ประยุกต์ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเรียกง่ายๆว่าเปิดเครื่องไม่ได้อะเปิดได้แต่เปิดได้แต่มันใช้อะไรไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันคือตัวแปลภาษาหรือคอมไพเลอร์นะครับก็จะช่วยแปลในการแปลนะครับเชื่อมโยงภาษาเนี่ยให้ระบบปฏิบัติการกับตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยเขาทำงานด้วยกันได้ใช่ครับถ้าไม่มีก็บางครั้งบางโปรแกรมทำงานได้แต่บางโปรแกรมคุยกันไม่รู้เรื่องนะคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนง่ายครับเหมือนเรียกไงเหมือนเราไปคุยกับคนจีนอย่างเงี้ยนะครับแต่เราไม่รู้ภาษาจีนใช่นะครับก็จะมีล่ามคอยแปลอันนี้นะครับก็จะเป็นคนนี้แหละที่จะช่วยในการแปลให้ติดต่อสื่อสารกันได้ใช่ค่ะนะครับส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็จะมีลักษณะคือเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะแต่เป็นซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นมาแล้วล่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะซอฟต์แวร์ประยุกต์กับซอฟต์แวร์สำเร็จซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยนะคะก็จะต้องเลือกนะเลือกระบบปฏิบัติการให้มันสามารถเข้ากับตัวมันเองได้แล้วก็เลือกความประสงค์เรียกว่าอยากทำอะไรนะครับแล้วก็จะเอาแบบไหนก็จะมีให้เลือกนะครับหรือถ้าเราแบบให้เลือกเนี่ยก็คือเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จหรือแบบว่าเราอยากไม่อยากได้แบบนั้นละเราอยากเพิ่มอย่างนี้นะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะของเราโดยเฉพาะเลยนะคะนะครับคราวนี้มาดูซอฟต์แวร์ระบบนะครับเขาบอกไว้ว่ามันเป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไว้ตั้งแต่เมื่อกี้ถ้านะครับซอฟต์แวร์ระบบไม่มีนะครับซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็จะไม่สามารถทำงานได้ก็คือไม่รู้ที่จะไปเกิดขึ้นตรงไหนนะคะเพราะว่าไม่มีตัวที่จะช่วยสื่อสารระหว่างตัวซอฟต์แวร์เองกับตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะคะอย่างที่ยกตัวอย่างครับอย่างเช่นเป็นโปรแกรมเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ระบบที่เราใช้งานทั่วไปอย่างที่เราเห็นก็จะเป็นถ้าเป็นPC ก็จะเป็นพวก Windows ต่างๆนะ Windows มันก็จะมีหลายเวอร์ชันค่ะใช่ในปัจจุบันก็ยังเป็น Windows 10ใช่นะครับที่เราใช้กันอยู่ซึ่งถามว่าแล้ว Windows รุ่นเก่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ก็ใช้ได้แต่นะครับมันก็เรียกว่าเป็นระบบเก่าๆมันก็จะไม่รองรับกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เป็นรุ่นใหม่ๆใช่แล้วก็จะต้องซอฟต์แวร์พวกนี้ค่ะจะต้องสัมพันธ์นะกับตัวฮาร์ดแวร์ด้วยนะคะซึ่งถ้ามันเรียกว่าขีดความสามารถมันไม่ตรงกันมันก็จะทำงานร่วมกันด้วยทำงานร่วมกันเนี่ยลำบากนะหรือบางทีไม่ทำงานเลยแหละทำไม่ได้นะคะนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อจำกัดนะครับของแต่ละรูปแบบจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ที่เรายกตัวอย่างมาก็จะเป็น Windows นะคะหรือว่าเป็นMac OS X นะคะสำหรับเครื่องที่เป็น
Apple ตระกูล Apple นะคะหรือเป็น Linux Linux ก็เอาไว้รันบนระบบเครือข่ายใช่ครับหรือว่าเป็นหรือปัจจุบัน Linux เนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาสามารถใช้กับ PC ปกติได้แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นชินนะครับเพราะว่าเราคุ้นชินกับ Windows ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า Linux เนี่ยมันเป็นลักษณะของฟรีใช่ฟรีไลเซนส์ก็คือคุณสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีรูปแบบคำสั่งที่มันแตกต่างกันออกไปก็เหมือนคนที่ใช้ Windows กับคนที่ใช้ Mac มันก็จะมีลักษณะของการใช้งานที่มันแตกต่างกันออกไปก็ไปใช้ Linux ก็จะได้อีกแบบนึงใช่ครับก็จะต้องเรียกว่ามีความเข้าใจกับมันเข้าใจกับตัวระบบปฏิบัติการด้วยก็ระบบปฏิบัติการต่างๆเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะคะนะครับแล้วมาดูถึงซอฟต์แวร์ระบบนะครับซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานใกล้ชิดนะครับของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเหมือนคอยดูแลนะครับคอมพิวเตอร์บริหารจัดการคอมพิวเตอร์นะครับฮาร์ดแวร์เนี่ยให้สัมพันธ์กับซอฟต์แวร์ไม่ได้นะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นคือเรื่องของระบบปฏิบัติการหรือ operating system นะครับกับเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์หรือ utility โปรแกรมซึ่งระบบปฏิบัติการที่เราพูดถึงกันนะครับก็คือเป็นตัวที่สามารถควบคุมและประสานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยให้สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวส่งออกผลลัพธ์หรือ input output device นะครับ input output device ก็อย่างที่เรารู้จักกันก็คีย์บอร์ดเมาส์นะครับตัว output ก็จะเป็นต่างๆนะครับตัว output ก็จะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นปรินเตอร์หรือลำโพงก็ตามนะครับซึ่งทุกอย่างเหล่านี้เราเรียกว่าแพลตฟอร์มว่าให้มันทำงานร่วมกันได้ใช่มันจะต้องรันบนแพลตฟอร์มเดียวกันอันนี้คือรันบนรูปแบบอันเดียวกันนั่นเองก็คือง่ายๆใช้ภาษาคุยภาษาเดียวกันนะครับวิธีการทำงานวิธีการเดียวกันถ้ามารันคนละแพลตฟอร์มปั๊บมันก็จะเกิดปัญหาทันทีด้วยการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ก็คือเราต้องติดตั้งระบบบริการนั้นลงในเครื่องเสียก่อนถ้าเราไม่มีเรียกว่าระบบบริการก็เครื่องก็ไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนะครับคราวนี้หน้าที่ของระบบบริการนะครับก็คือเป็นเรื่องของการจัดการระบบนะครับทุกอย่างนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางสามารถติดต่อประสานงานกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่จะมาติดตั้งเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะยังติดต่อกับฮาร์ดแวร์ไม่ได้โดยตรงใช่ก็ต้องผ่านซอฟต์แวร์ระบบพวกนี้ใช่ครับนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะติดต่อถึงกันได้นะครับมันเป็นหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับที่จะจัดระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยของโปรแกรมนะครับกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะครับเหมือนที่เราใช้เมาส์ครับเวลาเราเสียบเมาส์ใหม่ๆนะครับวินโดว์ก็จะขึ้นเตือนมาว่าเราพบอุปกรณ์ใหม่นะครับอันนี้ครับคือมันก็จะคอยจัดการว่าอ๋อเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่มาก็จะทำการทำให้มันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันหรือทำให้มันสามารถติดต่อถึงกันได้นะครับให้เรียนรู้ว่ามันมีตัวนี้อยู่นะนะครับจะได้ต่อถึงกันได้นะครับคราวนี้เรามาดูอย่างยกตัวอย่างระบบบริการง่ายๆที่เรามีกันอยู่นะครับมีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows ตั้งแต่ Windows XP XP 95ก่อนซึ่งเป็น Windows รุ่นโอ้โหนานรุ่นมานานมาแล้วนานมากนี่ยังไม่มี DOS นะเนี่ยนะครับใช่ครับไม่มีคือมีพวก Windows Vista Windows 7นะครับหรือจะเป็น Windows 10ในปัจจุบันะนะครับหรือจะเป็นตระกูล iOS ก็จะเป็น Macintosh Macintosh หรือตระกูล iOS หรือเป็น iOS ที่อยู่ในมือถือก็จะเป็นนะครับเป็น iOS นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก Mac OS ก็จะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตระกูลของ Android นะคะ Android นี่ก็ Android ก็คือเป็นระบบบริการเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่ามันรันบนมือถือบนมือถือนะคะครับซึ่งไปรันบนคอมพิวเตอร์ได้ไหมก็ได้แต่ต้องเป็นคอมพิวเตอร์เฉพาะนะครับที่เราไว้รันนะครับหรือจะเป็นพวก Linux นะครับ Ubuntu Red Hat พวกนี้ก็จะเป็น Linux เหมือนกันใช่นะครับที่จะใช้งานในการที่จะเรียกว่ารันระบบบริการนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันอย่างที่เราใช้กันนะครับโดยเฉพาะพวกเรานักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็น Windows ก็จะเป็น Windows หรือจะเป็น iOS นะครับซึ่งเครื่อง Mac ในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเครื่อง Mac เองก็สามารถที่จะลง Windows ได้นะครับซึ่งเพราะว่า Windows เนี่ยมันเรียกว่าเป็นพื้นฐานทุกคนตอนประถมมัธยมก็เรียนมาก็ใช้ Windows ใช้ Windows มาเป็นความคุ้นเคยนะครับเราก็เลยติดกับ Windows เท่านั้นเองนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันมีระบบบริการเยอะที่ให้เลือกใช้ก็ระบบปฏิบัติการพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราจะสังเกตได้นะเวลาเราโหลดโปรแกรมนะถ้าเราใช้ PC หรืออะไรก็ตามเนี่ยโหลดโปรแกรมมาเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกค่ะว่าในซอฟต์แวร์ที่เราโหลดมาแล้วเนี่ยเราจะมาใช้กับระบบปฏิบัติการแบบไหนเพื่อให้มันเนี่ย
มันจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันใช่ซอฟต์แวร์ถ้าเราเลือกมาแล้วเนี่ยนะคะไม่ตรงกับระบบปฏิบัติการของเครื่องของที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำงานได้ใช่ครับนะครับคราวนี้มาดูประเภทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการนะครับก็อย่างที่บอกไว้คือควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์นะคะนะครับเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ส่วนรับข้อมูลแล้วก็ส่วนแสดงผลนะครับเพิ่มความอิสระในการใช้ฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเราเมาส์ไร้สายนะครับเมาส์มีสายมาต่อก็สามารถที่จะใช้งานได้ใช้งานได้จะลำโพงรุ่นนี้รุ่นนั้นมาต่อก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้นะมีเสียงออกมาได้เหมือนกันนะครับจัดการหน่วยความจำมันก็จะเรียกว่าจะเราจะข้อมูลจัดสรรหน่วยความจำข้อมูลไปเก็บตรงไหนอย่างไรนะครับเรียงอย่างไรมันมีวิธีการจัดสรรหลายแบบด้วยกันนะคะรวมถึงการจัดสรรลำดับการทำงานด้วยสั่งปริ้นมาแล้วอันนี้ปริ้นมาก่อนใช่ไหมระหว่างที่ปริ้นนี้มีการสั่งยกเลิกเราต้องทำให้ปริ้นเสร็จก่อนแล้วค่อยยกเลิกหรือว่าจะต้องขัดการปริ้นไปก่อนหรือมีงานที่2เข้ามาสั่งปริ้นจะมาปริ้นพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องให้มีการสร้างคิวในการรอใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นต้นหรือจะเป็นบริการในส่วนของการติดต่อสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์กับซอฟต์แวร์ด้วยกันนะครับหรือว่าระหว่างเรากับคอมพิวเตอร์ก็ตามนะครับควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรในระบบนะครับว่าบางทีเราสามารถที่จะไปคอนโทรลได้ว่าเราจะใช้ CPU เท่าไหร่ใช้แรมหรือในความจำแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของจัดการแฟ้มข้อมูลใช่ค่ะแฟ้มข้อมูลก็คือสิ่งที่เราบันทึกลงไปนั่นแหละก็คือเราก็จัดการในการเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปเก็บใช่ครับในหน่วยความจำต่างๆมันจะเก็บไว้ตรงไหนอย่างไรแล้วมันจะไปดึงข้อมูลออกมายังไงวางเป็นหมวดหมู่ไหมหรือว่าไม่วางสเปะสปะก็แล้วแต่มันจะหายังไงอย่างเงี้ยก็เหมือนข้อมูลนี้ก็บอกไปแล้วว่าเปรียบเสมือนสิ่งของที่เราเอาเข้าไปเก็บไว้ในห้องเก็บของนั่นแหละใช่ก็คืออยู่กับเราจะเก็บยังไงให้ค้นหาง่ายหรือค้นหายากใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์พวกนี้ก็จะทำการจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะชนิดของระบบปฏิบัติการนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับอันดับแรกเราเรียกว่าเป็น single user ก็คือใช้ได้แค่ครั้งละคนใช้ได้ครั้งหนึ่งคนเดียวก็ถ้าเกิดเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลักษณะของ PC ทั่วไปการใช้งานทั่วไปนะคะก็ใช้ได้ครั้งละ1คนนะคะคือไม่สามารถที่จะเอาระบบปฏิบัติการตัวนี้ตัวเดียวกันเนี่ยไปใช้กับคนอื่นได้พร้อมกันใช่ค่ะนะครับหรือแต่ถ้าเกิดอยากได้2คนขึ้นไปพร้อมกันก็เลยก็เป็น multi user นะครับก็คือผู้ใช้สามารถที่จะใช้ตัวเดียวกันในเวลาเดียวกันได้2ที่ใช่มากกว่า2ที่เนี่ยพร้อมๆกันได้นะครับหรือว่าจะเป็น single task OS นะครับก็คือสามารถเรียกโปรแกรมครั้งละ1โปรแกรมเท่านั้นเรียกเสร็จปั๊บจะเรียกโปรแกรมอื่นก็ปิดไปก่อนนะครับมองง่ายๆคือเรานึกถึงสภาพเหมือนของใครใช้ iPhone นะครับก็คือจะใช้โปรแกรมได้รุ่นเก่าๆก็ถ้าเป็นพวก iPhone รุ่นเก่าๆก็ใช้ได้ทีละ1โปรแกรมแล้วก็หลังจากที่ปิดโปรแกรมนี้ปุ๊บก็จะหายไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใครใช้ Android ก็จะเป็นเหมือนนี้ครับ Multitask ก็คือเรียกขึ้นมาได้หลายๆโปรแกรมแล้วก็ถึงแม้เราจะปิดไปแล้วมันก็ยังซ่อนการทำงานอยู่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เราก็ไปเปิดมามันก็จะทำงานต่อได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียของ single task OS นะกับ multitasking OS เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะคะส่วนง่ายๆคือที่เราจะเจอกันคือทำไม iPhone มันดูลื่นใช้งานได้ก็เพราะว่าเขาใช้ได้เป็น single task เพราะว่าใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมนั้นก็จะถูกปิดไปนะปิดไปทำให้มีพื้นที่ในการที่เราจะมาเรียกใช้โปรแกรมอื่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็น Android เนี่ยเป็น multitasking ก็คือทำงานหลายๆโปรแกรมเนี่ยซ้อนกันอยู่ภายในซึ่งเราเห็นหน้าจอเนี่ยมีโปรแกรมเดียวแต่จริงๆแล้วมันแอบอยู่มันแอบอยู่หลายอันซึ่งเมื่อเปิดไปนานๆเข้าสักพักนึงปัญหาก็คือทำไมมันเครื่องมันช้าจังร้อนอืดมันไม่เร็วเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีเปิดไว้บนหลายๆโปรแกรมนั่นเองบางคนบอกโหบางทีปิดเปิดเครื่องใหม่โอ้ปิดเครื่องใหม่มันเร็วแน่นอนครับพอปิดเปิดเครื่องใหม่ปุ๊บโปรแกรมที่อยู่มันก็ล้างไปล้างไปนะครับมันก็เหมือนคนเราเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าทำงานชิ้นเดียวเนี่ยนะคะไปทำชิ้นนี้เสร็จก็ไปทำชิ้นใหม่ทำชิ้นใหม่เสร็จก็ไปทำชิ้นต่อไปเสร็จไปทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราคนเดียวทำหลายๆอย่างพร้อมกันมันก็จะช้านะคะหรือว่าก็ทำอันนี้รอไว้ก่อนแล้วมาทำอันนี้ต่ออันนี้เสร็จรอไว้ก่อนมาทำอันนี้ต่อสรุปแล้วคือไม่เสร็จเลยสักอย่างมันก็จะช้าไปมันก็จะช้าไปมันนั่นคือลักษณะของก็เรียกว่าเป็นซิงเกิลกับมัลติทาสก์นะครับที่จะแตกต่างกันนะครับอันต่อมาคือเรื่องของยูทิลิตี้โปรแกรมโปรแกรมอรรถประโยชน์นะคะหลายคนบอกอรรถประโยชน์คืออะไรชื่อมันก็บอกแล้วคือเป็นโปรแกรมที่สารพัดประโยชน์นั่นเองนะคะแต่มันเป็นสารพัดประโยชน์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องให้สามารถทำงานได้นะครับให้สามารถทำงานได้นะคะ
ซึ่งโปรแกรมพวกนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เราเห็นในนี้จะเจออยู่ในนี่นะครับที่เราเห็นอยู่ในเวลาที่เราลงโปรแกรมหรือว่าที่เราซื้อคอมพิวเตอร์มานะคะมันก็จะโปรแกรมอรรถประโยชน์พวกนี้ค่ะมันก็จะมีมาด้วยใช่โปรแกรมใหญ่ก็จะติดมาด้วยมันจะเป็นโปรแกรมแฝงซึ่งบางทีเรานึกไม่ถึงว่าอ๋อมันคือโปรแกรมเหรอเนี่ยนะครับนึกว่าเป็นฟิวเจอร์พิเศษซึ่งความจริงมันคือโปรแกรมที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่เผื่อเราจะต้องใช้นะครับอย่างเช่น Windows Explorer เวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาดูนะครับว่าได้ซีมีอะไรได้ดีมีอะไรในไฟล์นี้มีอะไรบ้างเราก็จะได้เห็นว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนั่นแหละครับนั่นก็คือเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งใช่นะคะนะครับซึ่งโปรแกรมอรรถประโยชน์เนี่ยมันมีหลากรูปแบบด้วยกันอันแรกคือที่เราใช้กันบ่อยคือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการไฟล์หรือไฟล์เมเนจเมนต์หรือไฟล์เมเนเจอร์เนี่ยนะครับก็คือจะทำที่เกี่ยวกับไฟล์หรือว่าแฟ้มข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโชว์อย่างที่เราเห็นเราก็จะได้มองเห็นนะว่าแฟ้มข้อมูลของเราเนี่ยมีการจัดเก็บยังไงการสร้างโฟลเดอร์เพื่อทำการรวบรวมหรือว่าจัดการไฟล์ที่มีลักษณะประเภทเดียวกันให้อยู่ด้วยกันนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการสำเนานะครับหรือ copy นะครับการลบ delete ทิ้งไป rename เปลี่ยนชื่อใหม่อันนี้เป็นโปรแกรมที่ซ่อนอยู่ภายในอีกทีนึงแต่เราคิดว่าเอ้ยมันเป็นฟังก์ชันปกติของ Windows ไม่ใช่นะครับคือ Windows ทำที่ติดต่อแล้วมีโปรแกรมพวกนี้ไปแทรกไว้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้มากขึ้นเราสังเกตนะครับถ้าเกิดใครใช้โปรแกรม Windows รุ่นเก่าๆบางอย่างนี่จะทำไม่ได้แต่จะมาทำได้ในเวอร์ชั่นใหม่นะครับอันนี้คือเรียกว่ามีการสร้างขึ้นมาภายหลังนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดย้ายข้อมูลดึงจากโฟลเดอร์นี้ไปอยู่อีกโฟลเดอร์นึงเมื่อก่อนนี้ทำไม่ได้นะลากมาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเซฟไว้อีกที่นึงแล้วก๊อปมาใส่ใหม่มันก็จะเสียเวลานะคะหรือว่าสร้างช็อตคัทช็อตคัทนี่คือตัวเป็นเหมือนเรียกอะไรช่องทางในการไปหาเข้าถึงได้อย่างเร็วขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้นซึ่งมันอาจจะไปซ่อนไว้ในไดซีซ่อนไว้แบบโอ้โหเราทำซ่อนไว้สายชั้นเหลือเกินแต่เราก็ทำช็อตคัทเพื่อมาไว้ที่หน้าจอเพื่อเราจะได้กดจากหน้าจอปั๊บมันจะเข้าไปถึงโปรแกรมนั้นได้เลยแทนที่จะต้องมานั่งเปิดบางที 4-5 ครั้งกว่าจะเข้าไปถึงนะครับก็จะทำให้มันใช้เวลาสั้นขึ้นใช่อันต่อมาคือโปรแกรมสำหรับถอนการติดตั้งหรือ uninstall เมื่อเราติดตั้งลงไปแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราติดตั้งเราก็จะเรียกว่าการ install โปรแกรมลงไปนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบกับมือถือที่เราใช้เนี่ยก็เหมือนกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ในถ้าเกิดว่าเป็น Android ก็จะเป็น Play Store ใช่ครับนะคะก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จติดตั้งเพียงแต่ว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะเป็นการทำงานที่ง่ายโหลดปุ๊บจะติดตั้งให้เลยนะครับซึ่งของที่มีโปรแกรมพวกนี้แฝงฝังอยู่เพื่อทำให้โปรแกรมมันสามารถติดตั้งได้เลยนะครับแต่ขณะเดียวกันในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากนะครับมีคำถามมีให้เราแน่ใจว่าจะทำมีขั้นตอนว่าต้องทำอันนี้ไหมทำแบบนี้ไหมจะจัดเก็บที่ไหนจะไปใช้อย่างไรนั่นนี่คือลักษณะของคอมพิวเตอร์แต่นี้เมื่อเราลงมาเสร็จแล้วปัญหาคือเมื่อเราจะเอาออกเมื่อเราเอาออกเนี่ยทำยังไงบางคนไปลบออกนะแค่ลบออกมันก็จะลบช็อตคัทออกไปแต่ตัวโปรแกรมจริงๆเนี่ยมันก็จะยังติดอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องหรือบางทีลบทั้งโฟลเดอร์ของโปรแกรมเลยโปรแกรมนั้นออกไปจริงครับใช้ไม่ได้จริงแต่ตัวข้อมูลหรือการติดต่อมันยังคงค้างไว้อยู่ค่ะนะครับหรือว่าโปรแกรมเนี้ยมันจะไปมีผลกระทบกับโปรแกรมอื่นใช่มันก็ไม่สามารถก็ยังมีผลอยู่ถึงแม้ตัวโปรแกรมไม่อยู่แล้วแต่ยังมีผลบ้างเล็กๆน้อยๆที่ยังค้างอยู่หรือข้อมูลที่ยังค้างอยู่ในเครื่องอยู่แต่ถ้าอัน install ออกก็คือเรียกว่าล้างทุกอย่างที่เกี่ยวกับโปรแกรมนั้นออกไปเลยเพราะนั้นในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราจะถอนโปรแกรมออกเนี่ยนะครับให้ใช้วิธีการใช้อัน install อย่าไปลบนะครับเพราะถ้าเกิดบางทีไปลบแล้วเนี่ยบางทียิ่งลบแล้วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่าหาไม่เจอแล้วทีนี้เราก็จะไปหาไม่เจอแล้วเพราะโปรแกรมด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยเราลบออกไปแล้วอันนี้ตัวที่มันฝังอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะหาไม่เจอใช่ครับเราจะไม่รู้หรอกมันอยู่ที่ไหนแต่ถ้าอัน install คือมันจะไปเอาทั้งหมดให้หายหมดลบทั้งหมดของโปรแกรมนี้ที่เกี่ยวข้องหายไปเลยนะครับหรืออันต่อไปคือโปรแกรมสำหรับแบ็กอัพไฟล์ข้อมูลหรือว่าเป็นการเรียกกู้ข้อมูลกลับมารีสโตร์นะคะยูทิลิตี้ก็เป็นการเรียกคืนข้อมูลกลับมาบางอย่างเนี้ยเราลบไปแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมพวกนี้เนี่ยนะคะเพื่อเรียกคืนข้อมูลกลับมาแต่ไม่ใช่ลบไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะบางทีลบไป3ปีที่แล้วก็ยังมีอยู่นะถ้าเราตั้งค่าไว้ได้แล้วพื้นที่มันมีเพียงพอแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะคะครับหรือบางทีเราไม่มีกำหนดไว้ว่ามีอายุเท่าไหร่นะครับซึ่งการแบ็กอัพเนี่ยอย่างเช่นบางทีเราทำข้อมูลเยอะ
นะครับที่สำคัญสำคัญแล้วบางทีเราคิดว่าเราลบเราบันทึกอย่างเดียวเนี่ยคิดว่าเพียงพอถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่เราบันทึกข้อมูลลงไปนะมันก็จะข้อมูลก็จะสูญหายไปด้วยมันก็ต้องมีการแบ็กอัพคือเอาไปเก็บไว้ที่อื่นนะครับหรือการเรียกคืนข้อมูลอย่างเช่นบางทีวินโดว์เราเผลอลบไฟล์บางไฟล์ไปโดยไม่ตั้งใจมันไม่สามารถเรียกกลับมาได้แล้วคราวนี้ทำไงก็มันบางทีสามารถที่จะใช้รีสโตร์กลับมาได้ย้อนเวลาไปในวันที่มันยังมีอยู่ใช่นะครับซึ่งในออปชันของวินโดว์เนี่ยจะมีอยู่ว่าถ้าตั้งมาเนี่ยจะบอกว่าสามารถรีสโตร์ก่อนวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเป็นงานที่ก่อนวันนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมหมดแต่งานใหม่ก็จะไม่มีงานใหม่ก็จะไม่มีงานปัจจุบันก็คือจะไม่มีแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยใช่ก็คือซึ่งต้องเลือกกันว่าเราจะทำยังไงหรือบางทีเครื่องมีโปรแกรมมีความเสียหายแล้วก็ไปรีสโตร์กลับมาเพื่อให้มันกลับคืนมาใช้ได้นะครับหรือเรียกกลับมาเพื่อจะได้ก๊อปข้อมูลในส่วนนั้นออกมาก่อนใช่ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่นะครับอันต่อมาคือตัวคัมไพเลอร์หรือตัวแปลภาษานะครับแน่นอนหน้าที่ก็คือเหมือนล่ามนั่นแหละนะครับก็คือแปลภาษาจากที่มนุษย์เราเข้าใจให้เป็นภาษาเครื่องหรือแล้วก็แปลจากภาษาเครื่องให้เป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจนะครับซึ่งวิธีการในการที่จะทำได้คือเราต้องรู้จักในเรื่องของซอร์สโค้ดซอร์สโค้ดนะคะในภาษาต่างๆเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะเหมือนตามรูปนะครับก็คือเราทำซอร์สโค้ดขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวคอมไพล์ก็จะทำที่แปลภาษาแล้วก็ส่งไปยังเครื่องก็สามารถทำตามคำสั่งที่เราสั่งงานได้ตัวแปลภาษาก็อย่างเช่นพวกภาษา C นะครับจาว่า VB Pascal หรือว่า C++ นะครับ C++ นะครับซึ่งมันมีหลายมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็น C Sharp ใช่ครับมันรุ่นเก่าหน่อยเป็นรุ่นเก่านิดนึงรุ่นเก่าหน่อยส่วนใหญ่ตัวแปลภาษาพวกนี้ค่ะก็จะไม่ได้รู้จักกันทั่วๆไปนะก็จะรู้จักกันในวงการของนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ตรงนี้นะคะโดยทั่วไปคนที่ใช้เนี่ยจะไม่ได้ไปยุ่งกับมันมากนักเพราะเราไปใช้ในเรื่องของซอร์สโค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าไปใช้ในรูปแบบที่มันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปไปแล้วนะครับเราไม่ได้ไปยุ่งกับถูกสร้างถูกพวกนี้แปลมาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่บางทีเมื่อโปรแกรมมาเนี่ยบางทีเราต้องลงพวกโปรแกรมแปลภาษาหรือตัวคอมไพล์เนี่ยเอาไปฝังไว้ในเครื่องเพื่อให้เหมือนกับเอาล่ามมาติดไว้ให้มันด้วยมันจะได้แปลได้ถูกต้องแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยโปรแกรมสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาก็จะแปลมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ในระบบในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการลงพวกคอมไพล์เนี่ยฝังอยู่แล้วนอกจากเป็นตัวคอมไพล์ที่ไม่ค่อยนิยมใช้หรือแปลกๆหรือที่ว่ามันใหม่เพิ่งจะมาเนี่ยก็จะเราต้องลงเพิ่มะนะครับอันนี้ครับอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ที่อาจารย์ยกอย่างเป็น C++ C++ นะครับซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้หรือ Java หรือเป็น Visual Studio ในการที่จะติดต่อบางคนบอกไม่เห็นรู้จักเลยโปรแกรมพวกนี้นะเวลาโหลดดูใน Play Store นะคะก็คือโปรแกรมพวกนี้เนี่ยมันมาจากการเขียนโปรแกรมก็จะเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของโปรแกรมเมอร์นะคะครับคืออย่างพวกเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่ามันพื้นฐานมันมาจากตรงนี้นะแล้วเวลาเราติดตั้งโปรแกรมบางตัวอย่างเช่นโปรแกรมบริหารงานบุคคลโปรแกรมอะไรเงี้ยบางทีเราต้องติดตั้งพวก VB เข้าไปเพื่อให้มันสามารถรันโปรแกรมได้นะครับหรือว่ามีตัวคอมไพล์พวก Java เพื่อให้มันเกิดเรียกว่าการติดต่อก็ได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องรับรู้ไว้ในเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆนะครับต่อมาคือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอันนี้คืออันนี้เราจะเห็นอยู่ทั่วๆไปเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้ใช้เขาด้วยนะคะสร้างมาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วค่ะจริงๆแล้วตัวพวกนี้นะคะก็ถูกตัวคอมไพเลอร์เมื่อกี้แหละในการแปลแล้วก็สร้างเขาขึ้นมานะคะเพื่อจะทำให้เราสามารถเลือกใช้งานได้ใช้งานได้แบบว่าเอาที่แบบว่าเราได้ใช้จริงๆเลยนะคะเช่นนะคะ Microsoft ต่างๆนะคะมาดูอย่างนี้เลยดีกว่าโปรแกรมทางด้านกราฟิกกราฟิกนะครับเพราะนั้นกราฟิกมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเมกเกอร์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกPhotoshop AI นะครับ Illustrator หรือโปรแกรมกราฟิกอื่นๆที่มีนอกเหนือนะครับตัดต่อวิดีโอตัดต่อเพลงเอ๊ะแล้วเข้ามาได้ไงอ่ะก็มีคนเขียนให้มีคนเขาเขียนโปรแกรมพวกนี้ขึ้นมาโดยก็ใช้ตัวคอมไพเลอร์เมื่อกี้ละค่ะในการช่วยทำให้เกิดซอฟต์แวร์พวกนี้แล้วก็คือโปรแกรมพวกนี้จะถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆคือให้กับคนทั่วไปได้ใช้งานที่ต้องการใช้งานเรียกว่าทั่วไปใช่คืออยากจะตัดต่อภาพก็ใช้อันนี้แหละ Photoshop Photoshop มาตัดต่อซึ่งแต่พอจากจะตัดต่อภาพแล้วใส่เสียงตัดต่อเสียงเข้าไปด้วย
Photoshop ทำไม่ได้เพราะนั้นคุณก็ต้องไปเลือกเอาอีกโปรแกรมอื่นที่สามารถทำอันนี้ได้ใช่ก็จะกลายเป็นโปรแกรมที่เป็นเรื่องของโปรแกรม Adobe Premiere นี่เป็นตัดต่อภาพวิดีโอก็ใส่ภาพวิดีโอใส่เสียงลงไปได้นะคะนะครับเราบอกว่าโอเคอยากจะตัดต่อเสียงปรับเสียงอ้าวมันปรับได้เบื้องต้นอยากปรับละเอียดก็ต้องไปหาโปรแกรมที่เป็นซาวด์อินเจเนียร์ปรับละเอียดอีกทีนึงเรื่องงานว่าเฉพาะทางลงไปอีกใช่ก็คือมันโปรแกรมพวกนี้คือเป็นโปรแกรมที่ทำมาโดยมีลักษณะชัดเจนว่าคุณทำได้แค่นี้เท่านี้นะครับโปรแกรมตัวต่อมาก็โปรแกรมด้านเกมเอาเกี่ยวเป็นโปรแกรมด้วยเหรอเกมเอาเกมนี่เขาถูกสร้างมาเป็นเกมเนี่ยเขาก็เหมือนกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนั่นแหละนะคะอันนี้เกมพวกนี้เนี่ยก็ถูกสร้างมาเนี่ยโดยใช้ตัวคอมไพเลอร์ในการแปลภาษามาเช่นเดียวกันนะคะแปลให้เป็นเห็นภาพเห็นเสียงเห็นภาพให้มีเสียงด้วยนะคะแล้วก็มีการโต้ตอบเกมเนี่ยก็คือเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปชนิดนึงใช่ครับนะคะคือเราไม่สามารถจะไปทำอะไรมากกว่านั้นได้แล้วเราอยากเล่นเกมอะไรวิ่งก็เป็นเกมวิ่งอย่างเดียวจะบอกว่าเกมวิ่งอยากมีรถขับเอาไม่ได้คุณก็ต้องไปซื้อโปรแกรมเกมที่เป็นลักษณะของขับรถแล้วขับรถได้ด้วยก็เป็นอีกแบบหนึ่งหรือจะเล่นโปรแกรมกีฬาฟุตบอลก็กำกับเลยกีฬาฟุตบอลอันนี้เป็นแบบ3มิติแต่อยากเล่นแบบ2มิติธรรมดาคุณก็ต้องไปเอาอีกเกมหนึ่งมาหรือว่าเกมนี้เนี่ยนะคะสามารถเล่นได้กับตัวโปรแกรมเท่านั้นเล่นได้กับตัวเกมเท่านั้นอยากจะเล่นกับแข่งกับเพื่อนในเกมเนี่ยก็ไม่ได้ต้องไปหาที่เล่นได้เป็นแบบมัลติยูเซอร์นะครับหรือว่าก็ต้องซื้อส่วนประกอบเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้คือเป็นลักษณะของโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับอันนี้ก็คือเหมือนง่ายครับเหมือนเราไปซื้อแกงถุงนั่นแหละก็มีรสชาตินี้เลยใช่ทำสำเร็จเรียบร้อยคุณอยากกินกะเพราหมูนะครับคุณอยากกินแกงไก่คุณอยากกินแกงขี้หวานเขาก็ใส่ถุงเรียงไว้ให้คุณก็ไปหยิบมาคุณจะไปเอาแกงเขียวหวานเอาขอใส่น้ำปลาลงมาในถุงน้ำตาลลงมาในถุงอย่างนี้มันก็อยากได้เผ็ดๆหน่อยเขาทำมาแล้วค่ะเขาทำมาแล้วเขาไม่สามารถจะไปแก้ไขแล้วเขาใส่ถุงมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเขาก็ปรุงแต่งให้คุณเพิ่มไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะคะอันนี้เราใช้กันบ่อยในปัจจุบันเฟซบุ๊กค่ะ Facebook Line Twitter นะคะ Instagram ะนะครับ Skype หรือ Google Plus แต่ Google Plus ในปัจจุบันนี้ณเวลานี้นะครับ Google Plusก็ยกเลิกการให้บริการไปแล้วนะ Google นะ Plus นี่ก็จะลักษณะของเขาก็จะคล้ายๆกับ Facebook ใช่ครับแต่ในปัจจุบันก็ Facebook เนี่ยได้รับความนิยมมากกว่าแล้วในปัจจุบัน Google Plus ก็ยุติการให้บริการไปแล้วนะครับส่วนอีก5ตัวที่เป็นโปรแกรมแชทในเบื้องต้นเนี่ยหรือโปรแกรมโซเชียลมีเดียในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังมีใช้อยู่ก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้มันยังไม่ใช่มีแค่นี้นะครับยังมีหลายตัวแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นอันที่เราเนี่ยเห็นกันประจำนะคะซึ่งมันในปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะมากมายเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าความนิยมหรือความถนัดเนี่ยของเรียกว่ามันน้อยนะครับไม่ได้มากมายเท่าไหร่ก็คืออะไรที่เป็นที่นิยมมากๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นสมมตินะ Facebook เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆใช่มั้ยคะถ้าเกิดว่าเราใช้ Facebook เนี่ยเราก็จะคุยใน Facebook ด้วยกันไม่ต้องย้ายจาก Facebook ไปคุยใน Messenger หรืออะไรพวกนี้นะคะก็ใช้ด้วยกันก็สามารถที่จะคุยกันได้การส่งต่อส่งผ่านหรือว่าแชร์ข้อมูลออกไปมันก็จะง่ายคือในสมัยก่อนเนี่ยถ้านักศึกษาจำได้นะครับไม่ทราบว่านักศึกษาบางท่านจะทันไหมสมัยก่อนที่เรามีแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะนะครับก็จะมีเรื่องของโปรแกรมแชทของเขาแชทของเขานะครับซึ่งจะต้องขอพินกันไปนะครับซึ่งก็ใช้ได้แต่โทรศัพท์แบล็คเบอร์รี่เท่านั้นใช่ซึ่งมันไม่สามารถที่จะไปเชื่อมกับบริษัทโทรศัพท์ที่เป็นเครื่องอื่นๆได้นะครับซึ่งในปัจจุบันก็เราที่เห็นภาพคือแบล็คเบอร์รี่ก็ตายสนิทไปเพราะว่ามันก็ใช้ได้แต่แบล็คเบอร์รี่ไงใช่แต่ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมพวกนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ในแพลตฟอร์มต่างๆใช่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่าจะเป็นใครที่ใช้งานหน้าเครื่อง PC นะคะหรือ Windows โน้ตบุ๊กก็สามารถใช้ได้ใช้ได้เพราะนั้นมันก็จะทุ่มอยู่นะครับได้ง่ายกว่าก็คือมันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานนั่นเองนะคะหรือโปรแกรมทางด้านการเอกสารนี่เราคุ้นเคยกันดีนะครับ Microsoft ตระกูล Microsoft ใช่ครับนะคะ Excel PowerPoint นะครับอันนี้ที่เราใช้กันบ่อยๆแต่จริงๆแล้วตระกูล Microsoft Office มีเยอะมีเยอะมากค่ะนะครับมีทั้งเรื่องของตัวจัดการเรื่องของ Microsoft Office ที่เป็นตัวจัดการเอกสารตัว OneNote Publisher โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับที่เราเห็นกันประจำก็จะมี Word Excel PowerPoint หรือเรียกว่าเราใช้ประจำนั่นแหละใช้ประจำนะครับที่เราใช้กันอยู่แต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียด
ในโปรแกรมที่แยกย่อยกันไปอีกมหาศาลนะครับแต่เพียงว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เท่านั้นเองหรือว่าโปรแกรมจัดเก็บเอกสารเหมือนกันค่ะแต่เป็นตระกูลอื่นนะก็ยังมีอีกเยอะแยะนะคะแต่เพียงว่าในเมืองไทยหรือว่านักศึกษาเนี่ยจะคุ้นชินกับตระกูล Microsoft Office เนี่ยมากกว่านั่นเองนะครับอย่างไรเป็นวันก็จะมี Google Form ที่ Google ก็ใช้เหมือนกันซึ่ง Google Form เนี่ยมันก็จะดีตรงที่มันสามารถที่จะเปิดนะคะเอกสารเนี่ยจากที่เป็นแพลตฟอร์มของพวกMicrosoft Office ได้และที่สำคัญคืออย่างพวก Google นะครับไม่ว่าจะมี Google Form Google Doc เนี่ยมันมีข้อดีอีกอย่างนึงที่Microsoft Office ปัจจุบันก็พยายามทำตามก็คือในเรื่องของการทำพร้อมกันหลายๆคนอืมใช่ก็สามารถทำงานได้นะครับพออย่าง Google Form เนี่ยในตารางเนี่ยเราสามารถที่จะคีย์ข้อมูลพร้อมกันได้ใช่10คน20คน Google Form ในไฟล์เดียวกัน Google Sheet นะครับ Google Doc นะครับคือทำกันอยู่ในเรียกว่าพร้อมกันพร้อมกันก็คือเป็นมัลติยูเซอร์ใช่คือนะคะมันไม่ได้เหมือนกับว่าโอเคต่างคนต่างก๊อปปี้ไปแล้วมารวมกันไม่ใช่คือทำในไฟล์เดียวกันเลยใช่นั่งพิมพ์อยู่เราก็เห็นเลยว่าคนเนี้ยเขาแก้อะไรพิมอะไรมายูเซอร์ไหนแก้อะไรอยู่ยูเซอร์นี้แก้อะไรอยู่นะคะเห็นเลยหรือบางทีเนี่ยเรียกว่าอะไรพิมพ์เอกสารทำรายงานแทนที่ต่างคนต่างพิมพ์อยู่บ้านแล้วมาต่อกันคือต่างคนต่างพิมพ์ไงอันนี้เข้าไปแทรกแทรกอุ้ยเธอพิมพ์ผิดนะเดี๋ยวเราแก้ให้เฮ้ยเราควรไปเพิ่มตรงนี้ก็เพิ่มได้เลยอันนี้แหละนักศึกษาก็จะได้ใช้ค่อนข้างเยอะอยู่ใช่ครับนะครับหรือว่าโปรแกรมใช้งานทั่วไปที่ใช้กันอยู่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมบีบอัดไฟล์พวก WinZip WinLAR ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมเกี่ยวกับการเสียงอย่างเช่น Audacity นะครับหรือโปรแกรมเล่นเพลงเล่นหนัง PM Player โปรแกรมแอนตี้ไวรัสต่างๆZone RAMนะครับหรือโปรแกรมโอ้เยอะแยะมากมายครับที่อันนี้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะโปรแกรมสำเร็จรูปพวกนี้ค่ะก็คือจะได้รับความนิยมหรือไม่ได้รับความนิยมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาทำมาเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะเลือกใช้อะไรจะเลือกใช้อะไรแต่ละคนจะใช้ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าถนัดตัวนี้นะครับบางคนบอกโอ้ไม่ชอบแบบนี้ดีกว่าหรืออย่างโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอะค่ะบางคนก็เลือกใช้โปรแกรมที่เป็นไบดูไบดูแอนตี้ไวรัสบางคนก็ใช้เป็นพวกแมคอาฟี่นะครับหรือว่าจะเป็นพวก AVG ก็แล้วแต่ความถนัดหรือเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับมาถึงอีกอันนึงคือซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะนะครับซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะนี่ก็บอกอยู่แล้วครับว่าใช้งานเฉพาะด้านใช่ครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อด้านนั้นๆโดยเฉพาะที่ตอบสนองต่อผู้ใช้เลยด้านการตัดต่อภาพและเสียงนะครับหรือโปรแกรมบริหารงานต่างๆซึ่งบริหารงานร้านชานมไข่มุกซึ่งมันไม่ได้มีทั่วไปใช่ชานมไข่มุกร้านนี้นะร้านชั้นแรกหรือบางทีใช้กับชานมไข่มุกแต่ใช้ชานมไข่มุกอย่างเดียวไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ไปใช้กับร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายขนมไม่ได้หรือโปรแกรมพวกบริหารงานหอพักบริหารงานโรงแรมจะเอาโรงแรมมาใช้กับหอพักแบบนี้ก็ไม่ได้หรือโปรแกรมพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเช่นสร้างโปรแกรมนี้มาเราซื้อมาบอกอุ้ยมันเก็บข้อมูลได้น้อยไป อยากเพิ่มได้ไหมผู้พัฒนาก็สามารถที่จะเพิ่มเติมให้ได้แต่เราก็ต้องแลกมากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นโปรแกรมที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่น SPSS ก็ใช้ในการคำนวณทางสถิตินะคะหรือว่าจะเป็น ERP ใช้ในการคำนวณพวกเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าโดยเฉพาะในบริหารธุรกิจเนี่ย ERP เนี่ยต้องใช้อย่างมหาศาลเลยคลังสินค้านะครับระบบบัญชีต่างๆนะการบริหารจัดการต่างๆ ERP เนี่ยมันจัดการบริหารตั้งแต่ขายของรับของสต็อกสินค้าเซลล์หน้าร้านหลังร้านนะครับเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ย ERP ครอบคลุมหมดเลยจนกระทั่งถึงการสรุปใช่ข้อมูลต่างๆรายงานรีพอร์ตต่างๆประจำวันประจำชั่วโมงประจำเดือน ERP ก็จะมีหลายๆแบบนะมีหลายเวอร์ชันนะคะที่มันเป็น ERP เฉพาะด่านนี้ด่านนี้ที่แตกต่างกันออกไปอีกนะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่ต้องใช้ผู้บริหารก็ได้มันก็มี ERP สำหรับที่เป็นธุรกิจเล็กๆนะคะก็แต่ราคาก็แตกต่างกันราคาก็แตกต่างกันไปแล้วก็เราสามารถที่จะปรับแต่งได้ปรับแต่งเนี่ยได้ตามความต้องการของเราเราอยากได้แค่ไหนอย่างไรก็แต่งเพิ่มได้แต่เราคงแต่งเองไม่ได้นะใช่ครับต้องให้ทางผู้พัฒนาเขาเป็นคนดำเนินการเพิ่มให้หรือจะเป็นโปรแกรมบริหารงานโรงแรมนะครับก็จะมีให้เลือกอีก
โปรแกรมนี้ได้แค่250ห้องโปรแกรมนี้ออกบินได้โปรแกรมนี้สามารถที่จะไปบวกผนวกกับคีย์การ์ดได้นะครับโปรแกรมนี้บวกไม่ได้นะต้องไปเอาคีย์การ์ดของคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของโปรแกรมที่ใช้กันอยู่นะครับคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะจบในเรื่องวันนี้นะครับก็อยากจะสรุปสั้นๆว่าเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักหรือพัฒนานะครับในการพัฒนาองค์กรได้การจะเลือกซอฟต์แวร์เนี่ยมาขึ้นอยู่กับความต้องการของเราใช่ค่ะเราจะเลือกอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเลือกในสิ่งที่มันตรงกับคุณสมบัติวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้งานมาใช่ค่ะนะครับรวมถึงงบประมาณที่เรามีนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะคะใช่ครับเพราะนั้นก่อนที่เราจากกันวันนี้นะครับก็อยากให้นักศึกษาได้รับชมวิดีโอเรื่องซอฟต์แวร์นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณช่อง YouTube Channel มอตหน่อยนะครับที่ได้ทำวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาค่ะนะครับหลังจากที่เราชมวิดีโอชุดนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยทบทวนในเรื่องของแบบอันนี้ยังไม่ทบทวนสินะยังไม่จบใช่อันนี้เพิ่งตอนที่1เองนะคะใช่ลืมไปนึกว่าจะจบกันซะแล้ว เดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาเจอกันในตอนที่2นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยได้รับชมYouTube ชุดนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ใช่ครับนะคะงั้นก็วันนี้ก็พวกเราก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเราชื่อ Window ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันกันนะคะซอฟต์แวร์หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ทำหน้าที่สั่งการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์โดยนักเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ก่อนอื่นเรามารู้จักกับซอฟต์แวร์ระบบกันก่อนเลยค่ะซอฟต์แวร์ระบบทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์และเป็นตัวช่วยในการติดต่อประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และผู้ใช้งานซึ่งซอฟต์แวร์ระบบสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งาน4ลักษณะดังนี้ 1. ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับควบคุมและจัดสรรทรัพยากรในระบบให้มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นระบบปฏิบัติการ DOS Windows Mac Unix Linux รวมทั้งระบบปฏิบัติการที่อยู่บนสมาร์ทโฟนอย่าง iOS Windows Phone BlackBerry Symbian และ Android เป็นต้น 2. โปรแกรมแปลภาษาโปรแกรมแปลภาษาเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแปลคำสั่งในภาษาคอมพิวเตอร์ให้เป็นภาษาเครื่องซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำตามคำสั่งได้โดยจะเขียนเป็นโปรแกรมต้นฉบับหรือ source code มี3ประเภทคือ assembler เป็นตัวแปลภาษา assembly ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำให้เป็นภาษาเครื่อง interpreter เป็นตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องโดยจะแปลทีละ1คำสั่งตัวอย่างเช่นโปรแกรมภาษาโลโก้เป็นต้น Compiler เป็นตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องโดยจะแปลพร้อมกันทุกคำสั่ง 3. โปรแกรมอรรถประโยชน์โปรแกรมอรรถประโยชน์หรือเรียกสั้นๆว่า Utility เป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนและเพิ่มความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะทำงานบนระบบปฏิบัติการตัวอย่างเช่นโปรแกรมจัดการไฟล์อย่าง Windows Explorerที่ช่วยในการค้นหาเปลี่ยนชื่อคัดลอกลบหรือเคลื่อนย้ายไฟล์ข้อมูลให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นโปรแกรมบิดอัดไฟล์อย่าง WinTrip Villa ซึ่งช่วยในการโอนย้ายไฟล์ข้อมูลที่รวดเร็วและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอีกด้วยโปรแกรมสำรองไฟล์อย่าง Backup ที่ช่วยในการคัดลอกข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ไปเก็บไว้ที่อุปกรณ์อื่นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อเกิดความผิดพลาดระหว่างการทำงานโปรแกรมจัดเรียงพื้นที่ดิสก์อย่าง Disk Defragmenter ที่ช่วยจัดเรียงรวบรวมพื้นที่ว่างจากดิสก์อื่นๆเพื่อเพิ่มที่ว่างในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆโปรแกรมลดไฟล์ที่ไม่จำเป็นอย่าง Disk Cleanup ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการลบไฟล์ข้อมูลที่เราไม่ต้องการในถังขยะหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการค้นหาเป็นต้น 4. โปรแกรมขับอุปกรณ์โปรแกรมขับอุปกรณ์เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆได้เช่นโปรแกรมไดรเวอร์ต่างๆต่อไปเราจะมาพูดถึงซอฟต์แวร์ประยุกต์กันนะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำหน้าที่เฉพาะด้าน
โดยผู้พัฒนาจะสร้างขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้และลักษณะของงานมี2ประเภทคือซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปและซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับงานทั่วไปได้เช่นงานด้านการประมวลคำที่ใช้ในการสร้างแก้ไขเพิ่มแทรกลบและจัดรูปแบบเอกสารตัวอย่างโปรแกรมเช่น Microsoft Word งานด้านตารางช่วยในการคิดคำนวณประมวลตัวเลขตัวอย่างโปรแกรมเช่น Microsoft Excel งานด้านการจัดการฐานข้อมูลซึ่งใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อค้นคืนแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างโปรแกรมเช่น Microsoft Access งานด้านการนำเสนอใช้ในการนำเสนอข้อมูลสร้างเอกสารรูปภาพแผนผังตัวอย่างโปรแกรมเช่น Microsoft PowerPoint งานด้านการสื่อสารที่ช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกและสะดวกสบายมากขึ้นตัวอย่างโปรแกรมเช่น Google Chrome งานด้านกราฟิกสื่อผสมที่ใช้ในการวาดรูปสร้างปรับเปลี่ยนตัดต่อตกแต่งภาพเสียงหรือวิดีโอตัวอย่างโปรแกรมเช่น Photoshop Paint และ SketchUp เป็นต้นซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานเป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่นักเขียนโปรแกรมต้องใช้เวลาในการพัฒนามักเป็นโปรแกรมที่นำไปประยุกต์ให้เข้ากับงานบริษัทห้างร้านหรือองค์กรต่างๆตัวอย่างเช่นโปรแกรมออกใบเสร็จโปรแกรมที่ใช้จัดการบัญชีในธนาคารการฝากถอนโอนและเกมต่างๆเป็นต้นเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆพอรู้จักกับซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆกันบ้างแล้วหรือยังเมื่อรู้แล้วต่อมาเรามารู้จักกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงานกันดีกว่าค่ะเนื่องจากซอฟต์แวร์มีหลายประเภทด้วยกันดังนั้นในการทำงานต่างๆจะต้องมีการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานโดยเราสามารถพิจารณาได้ดังนี้ค่ะ 1. เหมาะกับงานโดยเราจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อที่เราจะได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้ตรงกับความต้องการของงานมากที่สุด 2. เหมาะกับงบหากมีงบประมาณไม่เพียงพออาจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ราคาต่ำกว่าหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน 3. เหมาะกับทรัพยากรในการทำงานใดๆต้องพิจารณาคุณลักษณะขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมีเสมอ 4. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างต่อเนื่องและนี่ก็เป็น4หลักการง่ายๆในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งในปัจจุบันซอฟต์แวร์แต่ละประเภทจะมีการปรับปรุงรุ่นต่างๆไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นผู้ใช้จึงควรพิจารณาว่าสมควรปรับปรุงรุ่นของซอฟต์แวร์หรือไม่โดยพิจารณาจากความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์และความต้องการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปค่ะซึ่งในวันนี้ Windows ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันบทหน้านะบ๊ายบาย